งบไม่ถึง 10,000 บาทซื้อโทรศัพท์มือถือรุ่นไหนดีที่กล้องหลังสวยกล้องหน้าชัดเล่นเกมได้ลื่นด้วยวันนี้เดี๋ยวเตยไปแนะนำให้ดู5มือถือนี้กันค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวสเปคโฟนทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกันกับใบเตยกันอีกครั้งแล้วก็อยู่กับสเปคโฟนกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเตยเนี่ยจะพาทุกคนไปรู้จักกับ5โทรศัพท์มือถือนะคะที่เรียกได้ว่าสเปคดีราคาก็ดีนะคะไม่ถึง 10,000 บาทแต่ว่าใช้งานได้ครบคันเลยไม่ว่าจะเป็นทางด้านของการถ่ายภาพนะคะไม่ว่ากล้องหน้ากล้องหลังเนี่ยก็เรียกได้ว่าทำกล้องออกมาสวยดีเลยส่วนในเรื่องของการเล่นเกมก็ทำออกมาได้ลื่นไหลด้วยถ้าอยากรู้กันแล้วว่าจะมีรุ่นไหนกันบ้างเนี่ยไปเริ่มดูกันดีกว่าค่ะมาเปิดกันที่ตัวแรกนะคะกับ Redmi Note 13 5G นั่นเองค่ะมาในราคา 7,999 บาทนะคะจนถึงประมาณอยู่ที่ 9,999 บาทค่ะรุ่นนี้นะคะต้องบอกก่อนเลยว่าจุดเด่นหลักๆก็คือในเรื่องของกล้องแล้วก็การถ่ายภาพเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยให้กล้องหลังมาสูงถึง3ตัวด้วยกันแล้วกล้องทั้ง3ตัวนี้นะคะเรียกได้ว่าคุณสมบัติเนี่ยครบครันตอบโจทย์การถ่ายภาพได้อย่างดีค่ะมาเริ่มกันที่ตัวของกล้องหลักนะคะตัวกล้องหลักเนี่ยก็ให้ความละเอียดสูงมาถึง108ล้านพิกเซลเลยและยังมาในรูปแบบของอัลตร้าเคลียร์ด้วยก็ทำให้การถ่ายภาพเนี่ยมันมีความเก็บรายละเอียดได้หลายๆอย่างนะคะชัดเจนมากยิ่งขึ้นยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะยังทำงานร่วมกันนะคะกับตัวของ Xiaomi Imagine Brain AI นะคะตัวนี้ก็จะเป็น AI ที่เข้ามาช่วยในเรื่องของการปรับแต่งภาพให้เหมาะสมกับแต่ละสถานที่นะคะหรือว่าแต่ละอย่างที่เราถ่ายภาพลงไปเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นด้วยส่วนตัวของกล้องนะคะยังสามารถใช้งานในด้านของการซูมได้อย่างดีเพราะตัวนี้เนี่ยใส่อินเซนเซอร์3เท่านะคะที่ช่วยรองรับในเรื่องของการซูม3เท่าให้เก็บรายละเอียดได้ดีมากยิ่งขึ้นส่วนกล้องตัวอื่นๆเนี่ยจะมาในรูปแบบของตัวของกล้องอัลตร้าไวด์ความละเอียด8ล้านพิกเซลนะคะแล้วก็เป็นตัวของกล้องมาโครความละเอียด2ล้านพิกเซลในด้านของการถ่ายภาพบุคคลเนี่ยถือว่ารุ่นนี้ทำออกมาได้ดีเลยค่ะส่วนในด้านของการถ่ายวิดีโอนะคะรุ่นนี้เนี่ยเขาก็รองรับการถ่ายวิดีโอที่ความละเอียดสูงระดับ Full HD 30เฟรมได้ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเลยก็ถูกใจสายคอนเทนต์สายครีเอเตอร์หลายๆท่านได้เลยนะคะสำหรับรุ่นนี้ส่วนตัวกล้องหน้าให้ความละเอียดมาอยู่ที่16ล้านพิกเซลนะคะรองรับการถ่ายเซลฟี่ได้อย่างคมชัดเลยมาถึงด้านการใช้งานของรุ่นนี้กันบ้างนะคะในส่วนของหน้าจอรุ่นนี้ได้หน้าจอที่เป็นหน้าจออะมูเลตขนาดความกว้างของหน้าจออยู่ที่ 6.67 นิ้วนะคะให้ความละเอียดอยู่ที่ระดับ Full HD Plus เลยก็ตอบโจทย์ทั้งในเรื่องของการใช้งานนะคะการดูหนังฟังเพลงได้อย่างดีค่ะส่วนสายเล่นเกมไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่ามาพร้อมกันกับอัตรา Refresh Rate 120 Hz ด้วยก็รองรับการเล่นเกมนะคะสามารถปรับตั้งค่าได้อย่างหลากหลายรุ่นนี้เนี่ยเขาจะมาพร้อมกันนะคะกับตัวชิปที่เป็นตัวของ MediaTek Dimensity 6080รองรับการเล่นเกมได้อย่างหลากหลายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเกมระดับทั่วไปหรือว่าจะเล่นเกมที่มีกราฟิกเล็กน้อยเนี่ยก็สามารถรองรับการใช้งานได้อย่างลื่นไหลอยู่ค่ะมี2ขนาดความจุให้เลือกใช้งานกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของขนาดความจุแรม8กิกรอม256กิกหรือว่าจะเป็นขนาดความจุแรม12กิกรอม512กิกนั่นเองถ้าหากเพื่อนๆเนี่ยเป็นสายถ่ายรูปเยอะๆถ่ายวิดีโอเยอะๆนะคะรวมทั้งเนี่ยเป็นคนที่ชอบเล่นเกมหนักๆอยู่แล้วเนี่ยแนะนำว่าจัดไปอยู่ที่ขนาดความจุแรม12กิกรอม512กิกเนี่ยก็ใช้งานกันสบายๆหลักปีเนี่ยได้แบบชิลๆเลยค่ะส่วนแบตเตอรี่ของรุ่นนี้เนี่ยให้มาอยู่ที่ 5,000 มิลลิแอมนะคะรองรับการชาร์จไวได้อยู่ที่33วัตต์เพราะฉะนั้นเนี่ยใช้เวลาในการชาร์จไม่นานค่ะรวมทั้งเนี่ยการใช้งานแบตเตอรี่ก็สามารถใช้งานได้ตลอดทั้งวันค่ะและถัดมากับตัวที่2นะคะกับตัวของ Honor X7B นั่นเองค่ะตัวนี้ราคาจะอยู่ที่ 6,499 บาทนะคะตัวนี้เนี่ยมาในคอนเซปต์เดิมนะคะในเรื่องของการถ่ายภาพที่ให้กล้องหลังเนี่ยมา3ตัวด้วยกันเป็นกล้องหลักความละเอียด108ล้านพิกเซลค่ะที่ตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกันกับเซ็นเซอร์ขนาด 1:1.67 นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเก็บแสงเก็บรายละเอียดต่างๆก็จะทำออกมาได้ดีมากยิ่งขึ้นได้ในเรื่องของความคมชัดในการถ่ายภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนกล้องอื่นๆเนี่ยก็จะมาในตัวของกล้องอัลตร้าไวด์ความละเอียด5ล้านพิกเซลและกล้องมาโครความละเอียด2ล้านพิกเซลนะคะตัวของกล้องมาโครเนี่ยเขาสามารถถ่ายซูมไกลที่สุดเนี่ยอยู่ที่4เซนนะคะการถ่ายภาพเนี่ยหลักๆนะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถือว่าทำออกมาได้ดีถูกใจสาวๆเลยยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะในเรื่องของระยะการซูมเนี่ยเขามีระยะการซูม2เท่ามาให้เราได้ใช้งานกันด้วยสาวๆหลายๆคนเนี่ยน่าจะถูกใจในระยะการถ่ายภาพรูปแบบนี้เป็นพิเศษเลยเพราะว่าจะได้ภาพมุมที่สวยกำลังพอดีมีการโคตอัพครึ่งตัวนะถ่ายในรูปแบบคูณ2เท่าเนี่ยเรียกได้ว่านะคะใครถ่ายออกมาก็สวยสำหรับการคูณ2เท่าตัวนี้ค่ะและยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะกับตัวนี้เนี่ยในตัวกล้องหน้าของเขาเนี่ยก็ให้ความละเอียดมาอยู่ที่8ล้านพิกเซลการถ่ายภาพเนี่ยเขามีการเพิ่มเติม AI เข้าไปนะคะทำให้การถ่ายภาพเซลฟี่ต่างๆของสาวๆเนี่ยจะมีการปรับแต่งใบหน้าเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นแล้วก็เพิ่มความสว่างของผิวได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะ
ในด้านของการใช้งานแล้วก็ในเรื่องของหน้าจอเนี่ยเรียกได้ว่าเกินราคามากๆนะคะกับตัวหน้าจอที่ได้เป็น TFT LCD ที่ให้ความละเอียดและความคมชัดสูงอยู่ที่ระดับ Full HD Plus ทำให้ตอบโจทย์สำหรับสายเอนเตอร์เทนเมนต์ได้อย่างหลากหลายรวมทั้งขนาดหน้าจอที่ใหญ่นะคะอยู่ที่ 6.8 นิ้วทำให้ตอบโจทย์ในเรื่องของการเล่นเกมได้อย่างเต็มตามากยิ่งขึ้นด้วยรุ่นนี้เนี่ยเขาจะมาพร้อมกันกับอัตรา Refresh Rate อยู่ที่ 90 เฮิรตซ์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการใช้งานทั่วไปหรือว่าการเล่นเกมการทัชเนี่ยก็ถือว่าทำออกมาได้ลื่นไหลดีเลยค่ะและรุ่นนี้นะคะได้ชิปเซตที่เป็นชิปเซตที่รองรับการเล่นเกมได้อย่างลื่นไหลไม่ว่าจะเป็น ROV หรือว่า PUBG นะคะนั่นก็คือตัวของ Snapdragon 680รองรับการเล่นได้อย่างลื่นไหลแล้วเนี่ยก็ยังสามารถปรับตั้งค่าตัวเกมได้อย่างหลากหลายอีกด้วยค่ะส่วนในด้านของขนาดความจุรุ่นนี้ให้มาอยู่ที่ RAM 8GB ROM 256GB เพียงแค่ขนาดเดียวเท่านั้นนะคะจุดเด่นหลักๆนะคะของตัวนี้เนี่ยนั่นก็คือในเรื่องของแบตเตอรี่ค่ะเพราะว่ารุ่นนี้ให้แบตเตอรี่มาสูงถึง 6,000 มิลลิแอมป์รองรับการชาร์จไวได้สูงสุดนะคะอยู่ที่35วัตต์ถ้าหากเพื่อนๆนะคะไม่ได้ใช้งานหนักไม่ได้ใช้งานเยอะนะคะรุ่นนี้เนี่ยสามารถรองรับการใช้งานนะคะได้ต่อเนื่องยาวนานสูงสุดถึง3วันด้วยกันเลยโดยที่เราเนี่ยไม่จำเป็นต้องชาร์จบ่อยๆค่ะมาถึงอีกหนึ่งตัวเด็ดที่น่าสนใจอย่าง Samsung Galaxy A155G นะคะตัวนี้เนี่ยราคาจะอยู่ที่ 8,999 บาทค่ะซึ่งต้องบอกอย่างนี้นะคะออกตัวกันก่อนเลยว่ารุ่นนี้เขาเป็นรุ่นเริ่มต้นสำหรับ A series เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากเพื่อนๆคนไหนอ่ะเพิ่มงบได้อีกเล็กน้อยนะเตยแนะนำว่ารุ่นของ A25 หรือว่า A35 เนี่ย2รุ่นนี้ก็จะมีความครอบคลุมแล้วก็ตอบโจทย์เราเนี่ยได้ดีมากกว่าแต่ถ้าหากว่าใครไม่ได้อยากเพิ่มงบแล้วเนี่ยรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นอีก1รุ่นนะคะที่ใช้ตอบโจทย์การใช้งานแบบครอบคลุมแล้วก็ครบคันในตัวเครื่องของเขาเนี่ยได้ในรุ่นเหมือนกันค่ะโดยเริ่มต้นจากที่ในเรื่องของตัวกล้องนะคะที่ตัวกล้องหลังเนี่ยเขาให้กล้องหลังมา3ตัวเหมือนกันเป็นตัวกล้องหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลอัลตร้าไวด์ความละเอียด5ล้านพิกเซลแล้วก็มาโครความละเอียด2ล้านพิกเซลนะคะจุดเด่นก็คือในเรื่องของการจัดการระยะการถ่ายต่างๆเนี่ยทำออกมาได้ดีค่ะรวมทั้งในเรื่องของการเก็บนะคะในด้านของการถ่ายวิวหรือถ่ายคนก็สามารถทำได้จุดนี้เนี่ยถือว่าเป็นข้อดีนะคะแล้วก็เป็นจุดเด่นของทาง Samsung เลยค่ะส่วนกล้องหน้าของรุ่นนี้นะคะก็ให้ความละเอียดมาอยู่ที่13ล้านพิกเซลการถ่ายภาพนะคะโดยเฉพาะการเซลฟี่เนี่ยรุ่นนี้ก็ทำออกมาได้สวยแล้วก็เก็บรายละเอียดได้ดีค่ะตัวหน้าจอของรุ่นนี้เนี่ยได้หน้าจอที่เป็นซุปเปอร์อะมูเลตนะคะขนาด 6.5 นิ้วความละเอียดและความคมชัดของหน้าจอเนี่ยอยู่ที่ระดับ Full HD Plus เลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะต้องบอกเลยว่ารุ่นนี้เนี่ยจุดเด่นนอกจากในเรื่องของการพกพาที่สามารถพกพาได้สะดวกแล้วนะคะอีกหนึ่งอย่างก็คือสีสันของหน้าจอที่ให้ความสดใสแล้วก็น้ำหนักของตัวเครื่องที่มีน้ำหนักเบาค่ะอัตรา Refresh Rate ของรุ่นนี้นะคะจะให้มาอยู่ที่90เฮิรตซ์เพราะฉะนั้นเนี่ยรองรับการเล่นเกมได้นะคะอย่างหลากหลายแล้วก็ปรับตั้งค่าต่างๆเนี่ยได้เยอะด้วยค่ะส่วนตัวชิปเซตของรุ่นนี้นะคะก็มาพร้อมกันกับตัวของ MediaTek Dimensity 6100 Plus ไปเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการเล่นเกมไม่ต้องเป็นกังวลเลยด้านขนาดความจุก็ให้มาอยู่ที่ขนาด RAM 8GB ROM 256GB นะคะให้ความจุมาเยอะมากๆทำให้เราสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องยาวนานรวมทั้งนะคะใครที่เป็นสายถ่ายรูปเยอะๆหรือว่านะคะเป็นพวกที่โหลดแอปพลิเคชันไว้เยอะๆเนี่ยเรียกได้ว่าใช้งานได้แบบสบายหายห่วงค่ะแบตเตอรี่ของรุ่นนี้เนี่ยจะให้มาอยู่ที่ 5,000 มิลลิแอมป์นะคะรองรับการชาร์จไวเนี่ยได้อยู่ที่25วัตต์ค่ะเพราะฉะนั้นนะถ้าหากว่าใครนะคะอยากได้โทรศัพท์มือถือแบรนด์ที่ไว้ใจได้นะคะแล้วก็สามารถใช้งานต่อได้ยาวๆเนี่ย Samsung รุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจค่ะและอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่ใช้ชิปเซตตัวเดียวกันกับตัวของ Samsung Galaxy A155G เลยเนี่ยในราคาที่เท่ากันด้วยนะคะก็คือตัวของ Realme 11 5G นั่นเองค่ะตัวนี้เนี่ยราคา 8,999 บาทนะถึงแม้ว่ารุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่เปิดตัวมาเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะแต่ภาพรวมในเรื่องของการใช้งานก็ยังถือว่าโดดเด่นแล้วก็น่าสนใจอยู่ด้วยความที่รุ่นนี้นะคะให้ตัวกล้องหลังมาเป็นแบบกล้องหลังคู่โดยที่ให้ตัวของกล้องหลักนะความละเอียดสูงถึง108ล้านพิกเซลมาให้เราได้ใช้งานกันแต่ว่าความพิเศษเนี่ยก็คือในตัวของกล้องหลักเนี่ยเขาใส่เทคโนโลยีมาให้นะคะแบบจุกๆเลยไม่ว่าจะเป็นนะคะตัวของเซ็นเซอร์ที่ได้ของทาง Samsung ISO Cell HM6 นะคะพร้อมทั้งการซูมในรูปแบบของ3เท่าที่เป็นตัวของ In Sensor Zoom ที่สามารถนะคะในการถ่ายภาพซูมแล้วก็ใช้ในการเก็บรายละเอียดได้อย่างดีโดยที่เรายังสามารถใช้งานนะคะในการครอบรูปภาพและนำรูปภาพไปใช้ต่อโดยที่ยังคงความละเอียดอยู่ไม่สูญเสียความละเอียดอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของเขาเลยค่ะและนอกจากนี้
ี้นะคะเขายังใส่เทคโนโลยีที่เป็นตัวของ Pixel Nano Plus นะคะเข้ามาให้เราได้ใช้งานกันด้วยตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการเก็บแสงได้ดีขึ้นนะคะถึง 123% เลยทำให้การถ่ายภาพในที่แสงน้อยหรือว่าการถ่ายภาพตอนกลางคืนเนี่ยทำออกมาได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยและกล้องอีกหนึ่งตัวของเขาก็จะเป็นตัวของ Depth Camera ความละเอียด2 ล้านพิกเซลนะคะก็ช่วยตอบโจทย์ในเรื่องของการถ่ายพอร์ตเทรตให้สวยมากยิ่งขึ้นตัวการถ่ายภาพของเขานะคะจะใส่ Hyper Shot Imaging ในการประมวลผลภาพเพื่อให้ได้คุณภาพของงานถ่ายภาพที่ให้คุณภาพสูงที่สุดนั่นเองค่ะส่วนตัวกล้องหน้าเนี่ยก็ให้มาอยู่ที่16 ล้านพิกเซลนะคะก็รองรับการถ่ายเซลฟี่ได้อย่างดีไม่แพ้กันกับกล้องหลังค่ะส่วนตัวหน้าจอเนี่ยเขาก็ให้เป็นหน้าจอ IPS LCD นะคะขนาด 6.72 นิ้วเลยเพราะฉะนั้นตอบโจทย์ในด้านของการเอนเตอร์เทนเมนต์ได้แน่นอนความละเอียดและความคมชัดของหน้าจอเนี่ยก็ให้มาสูงระดับ Full HD Plus เลยค่ะส่วนสายเล่นเกมนะคะไม่ต้องกังวลใจเลยเพราะว่าให้อัตรา Refresh Rate มาสูงด้วยอีกเช่นเดียวกันถึง 120Hz ตอบโจทย์การเล่นเกมได้อย่างลื่นไหลเลยนะคะด้วยตัวชิปเซ็ตที่แน่นอนว่าเป็นตัวของ MediaTek Dimensity 6100 Plus นะคะตอบโจทย์ทั้งในเรื่องของการใช้งานแล้วก็ในเรื่องของการเล่นเกมได้ดีขนาดความจุอยู่ที่ RAM 8GB ROM 256GB ค่ะการใช้งานรุ่นนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการตอบโจทย์ในเรื่องของการเล่นเกมได้อย่างหลากหลายแล้วนะคะการตั้งค่าภายในเนี่ยก็สามารถทำได้หลากหลายเช่นเดียวกันจุดเด่นอยู่ที่ในเรื่องของแบตเตอรี่ที่ให้มาอยู่ที่ 5,000 มิลลิแอมป์นะคะแต่ว่าการชาร์จไวเนี่ยรองรับการชาร์จไวสูงถึง67วัตต์เลยค่ะและตัวสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะกับตัวของ OPPO A79 5G นั่นเองค่ะมาในราคา 8,999 บาทนะคะเป็นรุ่นที่เปิดตัวมาเมื่อปลายปีที่แล้วแต่ก็น่าจะเป็นลูกรักของใครหลายๆคนเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้โดยที่รุ่นนี้นะคะโดดเด่นแน่นอนว่า OPPO เนี่ยก็ต้องเป็นในเรื่องของกล้องและการถ่ายภาพอยู่แล้วเขามาในรูปแบบของกล้องหลังคู่นะคะที่ให้ตัวของกล้องหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลแล้วก็เป็นตัวของ Depth Camera ความละเอียด2ล้านพิกเซลนะคะก็ช่วยในเรื่องของการถ่ายพอร์ตเทรตได้อย่างดีเลยเก็บรายละเอียดต่างๆได้อย่างคมชัดนะคะโดยรุ่นนี้เนี่ยเขามาพร้อมกันกับโหมดพอร์ตเทรตนะคะที่ฉายภาพออกมานะคะได้สวยงามมากๆแล้วก็ยังมีตัวของ AI Portrait Retouching ให้เราได้ใช้งานกันด้วยก็จะเป็นการปรับนะคะทั้งในส่วนของใบหน้าต่างๆแล้วก็ความเนียนของผิวนะคะให้ดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนกล้องหน้าเนี่ยมาในความละเอียด8ล้านพิกเซลนะคะแต่ว่าในเรื่องของการถ่ายเซลฟี่เนี่ยบอกเลยว่ายังสามารถถ่ายออกมาได้สวยคมชัดอยู่ตัวนี้นะคะเขาใส่เซลฟี่ HDR มาให้เราได้ใช้งานในกล้องหน้ากันด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถถ่ายเซลฟี่กันได้แบบครบทุกสภาพแสงเลยค่ะตัวหน้าจอของรุ่นนี้นะคะได้เป็นหน้าจอ LTPS LCD ค่ะที่มาในขนาด 6.72 นิ้วนะคะแล้วก็ให้ความละเอียดและความคมชัดระดับ Full HD Plus เพราะฉะนั้นตอบโจทย์สายเอนเตอร์เทนเมนต์ได้อย่างดีพกพาสะดวกนะคะถือว่าเป็นขนาดที่จับแล้วกำลังพอดีมือเลยส่วนสายเล่นเกมนะคะรุ่นนี้เนี่ยมาในอัตรา Refresh Rate 90Hz ตัวชิปเซ็ตได้เป็นตัวของ MediaTek Dimensity 6020ถือว่าตอบโจทย์ในด้านของการเล่นเกมได้ดีเลยค่ะขนาดความจุ RAM 8GB ROM 256GB สามารถใช้งานต่อได้อย่างยาวๆสบายหายห่วงส่วนในเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยก็ให้มาอยู่ที่ 5,000 มิลลิแอมป์นะคะรองรับการชาร์จไวอยู่ที่33วัตต์ในด้านของตัวนี้นะคะเตยมองว่าตอบโจทย์ในเรื่องของการถ่ายภาพสวยนะคะใครที่เน้นการถ่ายภาพสวยๆมีบิวตี้ให้ใช้งานเนี่ยรุ่นนี้ถือว่าตอบโจทย์มากกว่าค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็น5โทรศัพท์มือถือที่เตยได้รวบรวมมาให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันในวันนี้นะคะถ้าหากว่าถามในมุมมองความคิดเห็นของเตยนะว่าแต่ละรุ่นเนี่ยเขามีจุดเด่นจริงๆของเขาเนี่ยคืออะไรกันบ้างนะคะเพราะว่าทั้ง5รุ่นนี้ต้องบอกเลยนะว่าเขาครบเครื่องในตัวทุกรุ่นเลยเริ่มแรกนะคะกับตัวของ Redmi Note 13 5G นะคะตัวนี้นะคะเตยมองว่าจุดเด่นของเขาก็จะเป็นในเรื่องของตัวกล้องหลักที่ให้ความละเอียดมาสูงแล้วก็ให้กล้องเนี่ยมาครบทั้ง3ระยะเลยนั่นเองค่ะส่วนตัวถัดมานะคะกับ Honor X7B ตัวนี้เนี่ยจุดเด่นของเขาก็คืออยู่ในเรื่องของตัวแบตเตอรี่ที่ให้แบตเตอรี่มาจุกมาอึดนะคะถึง 6,000 มิลลิแอมป์เลยถัดมานะคะกับตัวของ Samsung Galaxy A15 5G ตัวนี้เนี่ยจุดเด่นของเขานะคะก็คือในเรื่องของตัวกล้องค่ะที่ถ่ายภาพออกมาเนี่ยเก็บรายละเอียดได้ดีมีความคมชัดสูงนะคะและส่วนตัวถัดมานะคะกับตัวของ Realme 11นะคะ 5G ตัวนี้เนี่ยตัวมองว่าจุดเด่นของเขาก็คือในเรื่องของการชาร์จไวที่รองรับการชาร์จไวได้สูงสุดถึง67วัตต์ค่ะและสุดท้ายนะคะกับตัวของ OPPO A79 5G ตัวนี้เนี่ยจุดเด่นของเขาก็คือการถ่ายภาพนะคะที่เน้นความบิวตี้แล้วก็ถ่ายภาพออกมาเนี่ยครบจบในหลังกล้องได้เลยสำหรับใครที่ต้องการการตัดแต่งภาพสวยๆเนียนๆแบบไม่โป๊ะค่ะเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคะกับทั้ง5ตัวนี้หรือว่าอยากจะแนะนำรุ่นอื่นๆที่เป็นรุ่นราคาไม่ถึง 10,000 บาทในดวงใจของตัวเองเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะคะก่อนจะจากกันไปอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เตยแล้วก็ทีมงาน Spec Phone ของเราด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย